ยู่กับเราในเวลานี้นะคะท่านมาจากไกลเลยค่ะมาจากบ้านเชียงคำนะคะตอนนี้ท่านก็ได้อุทิศตัวในการที่จะปฏิบัติพระเจ้านะคะและเป็นประธานมูลนิธิปฏิบัติสัมพันธ์เมตตานะคะอยู่ที่เชียงคำแล้วก็ถ้าท่านเคยเข้าไปใน Facebook นะคะอัปปาเมนนะคะก็จะเห็นงานของท่านมากมายที่หนุนใจชายชะกันในบ้านหมู่บ้านเชียงคำนะคะที่จะลุกขึ้นมาเพื่อจะทำสังคมบริการเพื่อนำข่าวประเสริฐไปถึงคนทั้งหลายในชุมชนเหล่านั้นนะคะท่านอยู่ที่นี่กับเรานะคะวันนี้เราจะได้ฟังพระวจนะที่ดียอดเยี่ยมจากท่านนะคะท่านมิตรชัยคงแหวนนะคะให้เราปรบมือต้อนรับท่านเอียงไปด้านหนึ่งแต่เขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องคอเล็กน้อยนะครับจริงๆสงสัยไปผ่าตัดครั้งที่แล้วหมอคงจะสกรูข้างซ้ายหนักไปหน่อยนะครับก็วันนี้ผมดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับความจริงแล้วเนี่ยวันนี้ผมไม่ควรจะเทศนะครับควรจะเป็นคุณแม่ที่จะเป็นคนมาแบ่งปันแต่ผมเชื่อแน่ว่าในพระองค์ไม่มีอะไรบังเอิญแม้แต่นิดเดียวนะครับวันนี้พระเจ้ามีผมเชื่อมั่นว่ามีคำนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมาช่วยปลดปล่อยคนบางคนในวันนี้นะครับคนที่มีความหนักใจคนที่มีความขมขื่นคนที่ไม่เข้าใจว่าทำไมสิ่งนี้มันกำลังเกิดขึ้นกับผมทำไมสิ่งนี้มันกำลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณวันนี้พระเจ้าจะมาปลดปล่อยคุณขอละมุนใจเป็นฐานครับพระบิดาพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งวันนี้ข้าพระองค์อยู่ท่ามกลางคริสตชนลูกๆของพระองค์ทั้งสิ้นขอพระองค์ทรงเตรียมใจขอพระองค์ทรงเปิดใจขอพระองค์ทรงใช้คำพูดของข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์นั้นถ่อมลงที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่ออกมาจะเป็นการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสิ้นขอฝากทุกท่านไว้ขอฝากทุกคำพูดขอฝากทุกดวงวิญญาณไว้ในพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสิ่งที่ผมเตรียมมาที่จะมาแบ่งปันตอนแรกคือหัวข้อการปักร่อนของเปโตรนะครับแต่ว่าภายในการเตรียมในการเฝ้าคอยกับพระเจ้าพระเจ้าก็โดนใจให้มาพูดถึงท็อปิกอีกท็อปิกหนึ่งนะครับชื่อว่า God's Sovereignty หรือในภาษาไทยอำนาจอธิปไตยของพระเจ้านะครับเป็นหัวข้อที่ใหญ่และจะเป็นหัวข้อที่จะช่วยตอบคำถามหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราไม่เข้าใจวันนี้ผมมีคำถามที่จะเริ่มต้นมีใครอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นไหมครับมีใครไหมครับมีใครอยากเติบโตในพระองค์มากขึ้นคำที่สามมีใครอยากทนทุกข์ทรมานกับปัญหาบ้างไหมน้อยนะครับแต่ว่าจะมีบ้างนะครับตัวผมเองถ้าจะให้เลือกก็คงจะไม่เลือกแต่พี่น้องครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนพระเจ้ามีคำตอบเพียงแต่ว่าท่าทีของเราจะเป็นเช่นไรนะครับการฝักร่อนขอไล่ต่อไปเลยครับท่านผู้ชมนะครับขอโทษนะครับอย่าต้องตอบกลับการฝักร่อนนะครับเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของเราแต่ว่าวันนี้ผมอยากจะมาบอกพี่น้องว่าการยอมรับอำนาจอธิปไตยของพระเจ้าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับในการเข้าใจการฟันร่อนที่เกิดขึ้นกับเปโตรถึงแม้ว่าเราจะไม่ไปถึงเปโตรวันนี้นะครับถ้าไม่ได้นำพาไปแต่ว่าจะนำมาถึงความเข้าใจที่เราจะมีกันนะครับ
ในพจนานุกรมคำว่าอำนาจอธิปไตยหรือ sovereignty of God แปลว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองพี่น้องครับความหมายอันนี้มันยังตื้นนะในภาษาอังกฤษ sovereignty มันมีความหมายที่ลึกไปกว่านั้นอย่างมากมันมีความหมายว่าอะไรมันหมายความว่าพระองค์นะครับพี่น้องสามารถทำอะไรก็ได้แล้วแต่ความพึงพอใจของพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกและสรรพสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้ไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่เข้าใจในโคลสีบทที่1นะครับข้อ16ถึง17ผมไม่มีสไลด์แต่จะให้พี่น้องฟังเพราะว่าโดยพระองค์ทุกสิ่งได้รับผลการสร้างขึ้นทั้งสิ่งที่อยู่บนท้องฟ้าและบนแผ่นดินโลกทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นบัลลังก์แห่งพวกพูดผีหรือพวกพูดผีที่ปกครองหรือพวกพูดผีที่ครอบครองหรือพวกพูดผีที่มีอำนาจทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์เพื่อพระองค์พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนทุกสิ่งและทุกสิ่งยึดเข้าด้วยกันโดยพระองค์พี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งดีสิ่งไม่ดีถูกสร้างมาผ่านพระองค์ทั้งสิ้นไม่มีสถานการณ์ใดไม่มีสภาวะใดไม่มีความสัมพันธ์ใดพี่น้องครับที่พระเจ้าไม่ควบคุมพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขอให้พี่น้องฟังและเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะพระเจ้าอนุญาตแต่มันไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเป็นคนก่อให้มันเกิดขึ้นอุทกภัยที่เราเคยผ่านมามากมายตั้งแต่สึนามิโศกนาฏกรรมโรคระบาดโควิดที่เราเจอเป็นอยู่ทุกวันนี้พี่น้องคิดว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเราถ้าพระเจ้าจะหยุดมันพี่น้องคิดว่าพระเจ้าหยุดได้ไหมได้พระเจ้าทำได้แต่คำถามของเราคือทำไมพระเจ้าถึงไม่หยุดแต่ผมอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้เพราะว่าความบาปที่เข้ามาในโลกทั้งสิ้นนะครับเราต้องเข้าใจว่าตั้งแต่บาปแรกที่เกิดขึ้นในสวนเอเดนมันทำให้เราเสื่อมไปมันทำให้ความเจ็บปวดเข้ามาในโลกพี่น้องพระเจ้าสร้างมาเรามาตามพระฉายของพระองค์เราเพอร์เฟกต์เราไม่ควรจะมีความเจ็บปวดเราควรจะเดินกับพระเจ้าในสวนเราควรจะมีความสัมพันธ์ต่อหน้ากับพระเจ้าแต่ว่าพี่น้องครับมนุษย์เลือกที่จะทำบาปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นความเจ็บปวดความยากลำบากที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เพราะพระเจ้าแต่มันเป็นเพราะเราเลือกที่จะทำบาปและเสื่อมไปจากภาษีของคนแต่พี่น้องครับพระเจ้ามีอำนาจยิ่งใหญ่นะครับถ้าเราเข้าใจนะครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งอย่างสิ่งใหญ่สิ่งเล็กสิ่งน้อยและพระคำบอกว่านกกระจอกที่ไร้ค่าถ้าพระองค์ไม่ประสงค์ครับจะไม่ตกลงมาใช่ไหมครับในมัทธิวบทที่10ข้อ29บอกว่านกกระจอกจาก2ตัวเขาขาย1อาซาเลียนไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่โปรดนกเหล่านั้นจะไม่ตกลงถึงดินแม้แต่ตัวเดียวนี่คือความละเอียดอ่อนของพระเจ้าไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่แตะต้องไม่ควบคุมในจักรวาลนี้ที่พี่น้องมานั่งวันนี้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่บังเอิญผมอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าพระเจ้าใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นร่วมกันพี่น้องครับให้เป็นการดีที่พี่น้องมานั่งวันนี้พระเจ้ามีเจตนาอะไรพระเจ้ากำลังออเคสตรานะครับหมายความว่าเหมือนกับมีออเคสตราพระเจ้าทิ้งใจเหลืออะไรทั้งสิ้นพระเจ้ากำหนดทุกอย่างเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นพระองค์เป็นอัลฟาและโอเมก้าและเป็นองค์สำคัญนั่นหมายความว่าอะไรครับพี่น้องครับตั้งแต่วันที่พระเจ้าสร้างโลกพี่น้องผมอยากจะให้พี่น้องเห็นจุดนี้ตั้งแต่ที่พระเจ้าใช้วาทะของพระองค์บอกว่าและแดดมีไฟให้มีแสงสว่างขึ้นพระองค์ทราบแล้วนะครับว่ามนุษย์จะทำบาปพระองค์ทราบแล้วนะว่ามนุษย์
จะคงเห็นพระบุตรองค์เดียวของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าทราบแล้วว่าพระองค์ลูกบุตรของพระองค์คนเดียวจะต้องมาตายบนไม้กางเขนเพื่อเราทุกคนพระเจ้าทราบความเสื่อมทรามของเราแต่พระเจ้าก็ยังสร้างเราขึ้นมาพี่น้องครับเราไม่สามารถเข้าใจลองคิดดูนะพี่น้องผมให้ตัวอย่างถ้าพี่น้องมีสุนัขตัวเล็กๆตัวนึงน่ารักแต่ว่าพี่น้องสมมติถ้าพระเจ้าบอกพี่น้องว่าสุนัขตัวนี้วันหนึ่งมันจะมากัดลูกของคุณจนถึงความตายพี่น้องจะทำอะไรกับสุนัขตัวนี้พี่น้องจะเก็บมันไว้ไหมหรือพี่น้องมันจะปล่อยไปหรือพี่น้องจะจัดการมันซะคือในความคิดของมนุษย์เราไม่สามารถยั่งถึงความคิดของพระเจ้าได้พระเจ้ารู้ทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบแต่พระองค์ยังเลือกเราดังนั้นพี่น้องครับเราจะตอบสนองอย่างไรดีเมื่อสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราควรจะบ่นเหมือนชนชาติอิสราเอลไหมพี่น้องก็รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับชนชาติอิสราเอลแทนที่จะเดินทางเข้าคณะภายใน10 วันใช่ไหมครับ40 ปี